วัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมณฐวัฒน์ครับผมโบกี้เจตคุปครับผมครับผมนะขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ค่ำคืนอันน่ากลัวครับในรายการผีทะเลนครับนี่ผีทะเลนก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับครั้งนี้ครับผมโอ้โหได้รับเสียงตอบรับมากมายจากครั้งที่แล้วตอบรับอีกแล้วเหรอครับตอบรับครับบางคนตอบแต่เรารับทุกคนนะแต่เขาก็ไม่ได้ตอบกลับมาเยอะเป็นไงฮะทางโลกโซเชียลของเราครับโซเชียลก็ยังใช้งานได้อยู่ครับยังมี Facebook ยังอยู่ Facebook อะไรของเรา Facebook ของเราก็คือ slash ผีทะเลนก็เจอกันแล้ว IG ก็มีนะคุณ IG ก็มีเหมือนกันครับผมก็พิมพ์เลยผีทะเลนโอเคเป็นภาษาอังกฤษนะฮะภาษาไทยมีมั้ยมีแล้วก็ไปตั้งกันเอาเองก็ได้แล้วแต่ IG เป็นภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวขึ้นกันอยู่ IG ของพวกเราก็มี2คนครับของคุณอะไรฮะแหมคุณต้องมาบอกประกาศอย่างนี้ด้วยไม่ได้แล้วต้องบอกด้วยสกอร์ธวัชครับเอ้ยของคุณจะฉลองครบแสนคนแล้วเนี่ย follow150 150นี่ผมตามเขาด้วยแล้วเขาเลยมาตามกลับอ๋อไปตามเขาก่อนเอ้าหยุดเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กไว้ก่อนครับค่ำคืนนี้แสนน่ากลัววันนี้นะครับเหมือนเดิมแน่นอนครับน้องๆสาวๆรอเราอยู่เพียบเลยครับผมแน่นอนฮะค่ำคืนนี้ครับผมผีทาเล่นนะครับผมจะมาค้นหาสาวๆครับที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสิ่งลี้ลับและน้องๆของเรานะครับก็รอกันอยู่เพียบแล้วครับวันนี้นะครับเพียบเลยนะครับวันนี้ก็25 26 27 28อะไรฮะอะไรฮะอะไรอายุมาอายุครับมากัน3คนเหมือนเดิมนี่แหละต้องรอดูนะครับว่าประสบการณ์ของน้องๆเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับเนี่ยนะครับจะมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกับรายการของเราครับผมครับผมที่แน่ๆครับหมวกนี้ไม่ได้แลกนะฮะอ้าวอยากรู้เดี๋ยวรอเบรกหน้าเดี๋ยวผมบอกว่าทำไมผมต้องใส่หมวกนะครับเพราะฉะนั้นก็โชคดีพีทาเลนครับผมกลับเข้ามาสู่รายการผีทาเลนต์กันอีกแล้วนะคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่กับน้องๆที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ลี้ลับกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนี่ใช้คำพูดแบบว่าน่ากลัวประสบการณ์ลี้ลับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็เดี๋ยวผมก็เล่าต่อกับผมก็ได้คือแลกเปลี่ยนกันให้น้องเนี่ยแหละมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่ตัวเองพบมาเอ้ยแต่เทปนี้ดูแบบฟุ้งฟิ้งนี่เนาะทำไมอ่ะเทปก่อนๆดูดิบฮาร์ดคอร์น้องๆมาคุณไปว่าน้องเขาแหมเทปนี้น่ะมีตรงสเปคหน่อยแล้วกันแหมรันยาวพวกคุณเอ้ยมาอ่ะใครเริ่มเล่าก่อนดีครับเอาเริ่มเล่าเลยเหรอเล่าเลยดีกว่าฮะอันนูแล้วกันเออน้องหยกนะค่ะน้องหยกครับผมน้องหยกที่เล่านี่เป็นประสบการณ์ที่เกี่ยวกับตัวเองหรือว่าเพื่อนๆเจอมาตัวเองแล้วก็เพื่อนๆด้วยแบบอยู่ด้วยกันเป็นประสบการณ์ร่วมกันใช่ประสบการณ์ของหยกก็คือว่าไปเช่าหอพักอยู่กับเพื่อน2คนครับค่ะก็เป็นรูมเมทกันเป็น3คนทั้งหมด2คนก็หนูกับเพื่อนอ๋อนับหนูแล้วโอเคก็เป็นรูมเมทจํานวนโอเคเป็นรูมเมทกันครับพอเสร็จทีนี้เราเพื่อนคนที่อยู่ด้วยอ่ะเค้ามีเซนส์แบบว่าเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพออยู่ด้วยกันไปสักพักนึงเพื่อนจะชอบฝันแปลกๆพอมาอยู่หอเนี่ยฝันว่ามีคนมาเคาะประตูเคาะแบบไม่หยุดเลยพอเสร็จทีนี้มันก็เลยไปลุกขึ้นไปเปิดประตูพอเสร็จเราเปิดข้างหน้าไม่มีคนนะแต่ว่าเป็นเห็นเลือดแบบทั้งชั้นเลยทั้งชั้นใช่เลือดแบบทั้งชั้นเลยครับค่ะมันก็เลยกลับมานอนพอเสร็จมันก็สะดุ้งตื่นก็รู้ว่าเป็นความฝันมันก็ไม่ได้เล่าให้หนูฟังพอผ่านไปหนูอ่ะแบบเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยอาบน้ำใช่ป่ะคะหนูจะเป็นคนชอบเปิดเพลงดังๆเพราะหนูก็เป็นคนกลัวอยู่แล้วอ่ะให้มีเพื่อนอ่ะใช่เป็นเหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยก็เปิดเสียงเพลงดังๆจะชอบแบบรู้สึกว่ามีคนแบบมองแบบรอดมาในใช่แบบว่าเหมือนแบบมีคนมองหนูอยู่ตลอดเวลามองตอนที่เราอาบน้ำใช่รอดตาเกตเข้ามาใช่มันไม่ใช่คนใช่ไหมหรือจริงเป็นพี่หรือเปล่ามองอยู่ตลอดเวลาหนูก็ไม่ได้อะไรคือรู้สึกเวลาเห็นหางตาทุกครั้งจะหยิบนู่นหยิบนี่ใช่มันจะแบบเหมือนมีเซนส์แบบรู้สึกเองว่าแบบเฮ้ยมันมีคนมองเรานะแต่ตรงที่บานเกล็ดเนี่ยมันมีสามารถคนไปยืนได้ไหมตรงนั้นไม่ได้เพราะมันสูงไงมันสูงไงมันแบบผมนึกภาพห้องน้ำประมาณออกแล้วก็คือห้องน้ำอาจจะติดระเบียงแต่ว่าดูที่ระบายอากาศออกไปอ่ะใช่มันอยู่ข้างบนไม่มีแล้วใช่มันไม่มีอะไรเพราะมันสูงแล้วนอนแล้วพอมานอนอยู่อ่ะจะชอบได้ยินเสียงคนร้องไห้อ่ะผู้ชายผู้หญิงเสียงผู้หญิงกระซิกกระซิกเสียงแบบร้องไห้อยู่ข้างนอกห้องตรงหน้าประตูอ่ะทำเสียงทำเสียงอะไรอย่างเงี้ยพี่ได้รู้เลยว่าน่ากลัวบางทีลากเสียงมาอะไรอย่างเงี้ยมันน่ากลัวพี่มันแบบเสียงคนร้องไห้อ่ะว่าแบบหนูก็นอนอุดหูเลยจนหลับไป
แล้ววันอีกวันนึงหนูกลับบ้านหนูไม่ได้กลับมาหอเพราะว่าหนูไม่มีเรียนอีกวันนึงเพื่อนรูมเมทของหนูอ่ะก็เลยชวนเพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อนมันก็นอนคุยโทรศัพท์กันแต่เพื่อนอีกคนนึงอ่ะหลับไปแล้วแล้วพัดลมก็สายไปเรื่อยๆพอสายไปมันเป็นช็อตนึงที่บอกว่าพอพัดลมมันพัดแล้วผ้าม่านมันขึ้นนะคะผ้าม่านมันขึ้นแล้วก็แบบเห็นเท้าคนน่ะยาวเท้าคนแบบครึ่งนึงอ่ะจังหวะลมพัดม่านใช่ม่านปลิวขึ้นมาด้วยแรงลมแต่จังหวะที่ม่านขยายตัวปลิวออกเนี่ยเจอเป็นแมมมี่คนนักคงนักแข้งมั้ยลูกไปเนี่ยไม่มีเป็นแบบขาว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 ด้วยใช่มันเรามาเสร็จที่แล้วมันก็กรี๊ดเพราะว่าผู้หญิงมันเจออะไรอย่างนี้มันก็กลัวอยู่แล้วมันก็กรี๊ดเสียงดังแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ไม่หยุดเลยแล้วเพื่อนข้างก็เลยตื่นคนนี้ก็สาบแช่งแบบด่าคำหยาบด่าแบบไอ้นู่นไอ้นี่คุณมาหมดอย่าไปเกิดนู่นนี่อย่างนี้ที่มันสาบแช่งอ่ะเพราะว่าเหมือนมันเชื่อว่าถ้าสาบแช่งปุ๊บอ่ะเขาจะรีบไปเพราะว่าเขากลัวไม่ได้ไปผุดไปเกิดใช่มันก็เลยแช่งมันก็โทรมาเล่าให้หนูฟังเพราะหนูอยู่บ้านหนูไม่ได้กลับหอไงคะมันก็โทรมาเล่าแล้วเราก็กลุ่มพวกหนูอ่ะก็ได้ไปรู้จักรุ่นพี่ที่มหาลัยเขาก็มาบอกว่าจริงแบบจริงๆแล้วอ่ะหอเนี้ยมันมีผู้หญิงอ่ะค่ะโดดลงมาจากตึกจริงๆแบบเขาเห็นโดดลงมาจากตึกมันมีทุกที่จริงนะใช่หอพักตรงเนี้ยที่ผมใกล้บ้านผมไม่มีเลยเป็นผู้หญิงด้วยก็น่าจะเป็นคนนั้นที่โดดใช่เขาเป็นผู้หญิงแล้วเสียงร้องห่มร้องไห้ที่มาเนี่ยคนอื่นได้ยินไหมเคยได้ยินอะไรอย่างงี้ไหมไม่ได้ยินนะหนูได้ยินคนเดียวหรอใช่แต่เพื่อนอีกคนนึงก็จะแบบฝันเรื่องต่างๆคือทำไงอะทำไงทุกวันนี้หนูก็ยังนอนอยู่ที่นั่นไม่หนูออกแล้วออกเลยใช่ไหมย้ายออกหมดเลยใช่ก็มาเช่าหอพักอีกที่หนึ่งก็ไม่มีอะไรโอ้ยคนนี้ไปอยู่ต่อก็บันเทิงสิฮะใช่รู้เรื่องแล้วแต่ทุกวันนี้ก็โอเคหอพักก็โอเคยังอยู่ที่นอนอยู่หลับสบายหลับสบายเตียงไงเตียงนุ่มโอเคโอเคนุ่มหนูไม่รู้ก็แหมท้ายๆก็แซวกันนิดนึงนะครับมาถึงช่วงไฮไลท์ของอีกหนึ่งอย่างของรายการของเราแล้วนะครับเรื่องที่น้องเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับขอตั้งชื่อเรื่องว่าเจอผีให้รีบแช่งไอ้ผีนี่แค่ไอ้นี่ดูตรงตามแพ็กเกจดูอะไรเงี้ยมันก็มีดีบ้างดิคุณโหบางเทปนี่พี่เขาตั้งห้วนมากบางเช่นขาขาดไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันเขาพูดแค่นี้เอาละครับก่อนที่จะย้ายไปถึงฟังเรื่องราวของคนอื่นเขาถามคำถามเดียวเลยตอนนี้เชื่อเรื่องผียังครับเชื่อนะเชื่อแล้วเพราะว่าเราได้ยินสัมผัสเองอะได้อยู่กับคนที่มีเซนต์อีกอะครับผมใช่ถ้าคนเรามันไม่เคยเจอกับตัวมันก็จะไม่เชื่อนะอย่างผมเมื่อก่อนผมไม่เชื่อนะอย่างเรื่องคุณติดคุกผมจำได้คุณจะเล่าเรื่องนี้ใช่ไหมไม่ใช่อะไม่ใช่เอาละครับเรื่องต่อไปของน้องปลาปลามี่ปลามี่นี่เป็นอะไรนะไอ้วิธีจำให้ได้นะครับจ้าดาดัมโอเคได้จ้าดาดัมปลามี่ครับเรื่องราวของน้องปลามี่ครับเป็นยังไงบ้างครับเชนครับก็อันนี้เป็นเรื่องแบบเคยได้ยินแบบว่ามโนหรือว่าเป็นผีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องที่เกิดกับตัวเองใช่เกิดกับตัวเองนานหรือยังครับตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณป.5 ป.6โอ้งั้นพี่ชายว่ามันเป็นเรื่องที่หาคำตอบยังไม่ได้ใช่ก็ตอนนั้นยังเด็กอยู่ยังไม่แน่ใจว่าผีมันคืออะไรอะไรอย่างงี้ครับผมยังไงฮะก็ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงหน้าฝนค่ะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยพ่อหนูจะชอบไปออกไปหาปลาตอนกลางคืนบ้านหนูอยู่จังหวัดอยู่จังหวัดเชียงรายค่ะบ้านนอกด้วยใช่ไม่บ้านนอกนะอะไรล่ะก็มีทุกอย่างน้ำพุ่งน้ำท่วมผลมีทุกอย่างมีไฟป่ามีหมดไม่บ้านนอกไปบ้านนอกมีหมดเลยใช่แล้วก็พ่อออกไปหาปลาแล้ววันนั้นเนี่ยแม่หนูจะไม่อยู่บ้านแล้วก็หนูจะมีน้องชายอยู่คนใช่เป็นเพิ่มพาหรือเปล่าร้อน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 ต่อครับอยู่บ้านกันมีน้องชายอยู่คนนึงแล้วพ่อไปหาปลาแล้วทีเนี้ยก็ไปด้วยลำน้ำเนี่ยที่เราที่พ่อจะไปหาปลาเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆวัดแต่ว่ามันจะอยู่อีกหมู่บ้านนึงระหว่างทางที่เดินเนี่ยก็จะเป็นทุ่งนาแบบคือเดินไประยะไกลนิดนึงอ่ะฮะแล้วก็พอเดินไปมันก็จะมีแบบที่เขาแบบว่าเขานั่งพักตอนกลางวันน่ะที่เขาทำนาเขาเรียกว่าอะไรนะกระท่อมเถียงนาไม่รู้แหมทำเป็นไม่รู้แหมแต่ที่บ้านหนูที่บ้านหนูเรียกอะไรลูกห้างนาห้างนากระท่อมแบบนั้นใช่ใช่แล้วก็แบบพ่อเนี่ยก็เลยบอกให้หนูทั้งกับน้องไปนั่งรอตรงนั้นแล้วเขาเนี่ยก็จะไปแบบหาปลาตรงนี้อะไรอย่างนี้แล้วระหว่างทางที่เดินไปหนูกับน้องก็นั่งเล่นกันอยู่ไงแต่พ่อเนี่ยเดินไปคือระหว่างทางที่เดินก็มันมีเส
ียงของน้ำในนานะคะแล้วก็จุ้มพอก้าวขาอีกครั้งนึงจุ้มอะไรเงี้ยแต่แทนที่จะแบบว่าคนเดียวเดินโอ้เดี๋ยวมีรีเพย์แน่นอนฮะเดี๋ยวมีรีเพย์เดี๋ยวก็รู้ใครตกใจสุดอ้าวมาตอนนี้แม่อยู่ที่เฉียงนาไม่ใช่เฉียงนาหนูกับน้องอยู่ที่เฉียงนาแล้วพ่อก็เดินไปแล้วคนเดียวที่เดินเนี่ยมันก็จะแบบว่าจุ้มแล้วพอก้าวเท้าอีกเท้านึงมันก็จะจุ้มแต่ว่ามันไม่ได้สองทีไงมันมีเหมือนมีคนเดินตามมาจุ้มอย่างเงี้ยหนูกับน้องก็ได้ยินพ่อหนูก็เอะใจแล้วเฮ้ยมันเสียงอะไรอะไรอย่างเงี้ยพูดขึ้นมาเลยเปล่าครับไม่ยังไม่พูดค่ะก็คิดว่าเป็นกบหรืออะไรแต่ว่าถ้าเป็นกบหรือปลาอะไรมันก็น่าจะหนีคนใช่ปะมันไม่น่าจะตามพ่อจะมาต่อมแล้วหายไปเลยอะไรแบบนี้ใช่ทีนี้คือตามฝีเท้าเหรอครับคือเหมือนจะมาใกล้แล้วพ่อหนูก็บอกว่ามึงตามกูมาหรือกูยิงมึงเลยอะไรเงี้ยแต่พ่อหนูมีปืนแบบปืนที่เขายิงปลาพ่อหนูก็เลยหันไปแล้วมันพ่อก็ยิงมาเลยก๊อกคุณก๊อกแบบนั้นใช่ยิงไปในเงามืดใช่ที่เป็นเสียงแต่ว่าใช่แต่ว่าในมันแบบมันน่าจะมีน้ำที่กระจายเหมือนคนเดินตามแต่มันไม่มีมันได้ยินแค่เสียงแค่เสียงใช่จุ๊มจุ๊มตามฝีเท้าเดินตามพ่อหนูแล้วก็มีการเร่งฝีเท้าเพื่อจะให้ถึงเราพ่อก็เลยแบบวิ่งตามมาหาพวกหนูไงครับพอมาหาปุ๊บรีบกลับบ้านเลยอ๋อพ่อไม่มีปืนพ่อก็วิ่งมาแต่แรกแล้วนะฮะน่ากลัวนะนิทานทีนั้นมันน่ากลัวนะบรรยากาศหลอกมาหลายเทปแล้วผมเริ่มเห็นเอฟเฟคไต่ตามผนังไต่ตามผนังก็ด้วยที่ไม่ธรรมดาอ่ะโอเคแม่อยู่ที่เชียงนาไปไปผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วทีนี้แล้วเราก็เลยกลับกันเลยครับโอเคใช่แล้วก็ตอนกลับมาพรุ่งนี้เช้าหนูก็ได้ยินผู้ใหญ่เขาคุยกันว่าตรงนั้นน่ะเขามีวัยรุ่นมาแบบแทงกันอย่างเงี้ยคือแบบขี้ยาบ้านนอกอะพี่มาแทงกันตรงนั้นแล้วก็ตายแต่ว่ามันอยู่คนละหมู่บ้านกันหนูไงพอรู้อย่างเงี้ยพ่อไม่ไปหาปลาที่นั่นอีกเลยก็คือที่ที่ปกติเป็นที่ที่เราเคยไปหาปลาด้วยกับครอบครัวแล้วก็หลังจากเหตุการณ์วันนั้นก็ไม่ไปอีกเลยไม่ไปเหยียบก็ไม่ไปอีกเลยหนูก็เลยรู้ว่าอ๋อผีคืออย่างงี้เหรออะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือรูปแบบที่น้องเขาเจอมาในวัยเด็กแบบนั้นนะครับผมเอาละฮะชื่อเรื่องของน้องปามี่ชื่อเรื่องว่าเสียงสยองที่เถียงนาเสียงมันเป็นแบบไหนเนี่ยเสียงสยองคือเสียงจุ๋มเสียงจุ๋มจ๋อมเงี้ยอย่างงี้จ๋อมเงี้ยเสียงสยองที่เถียงนาชื่อเหมือนเพลงลูกทุ่งแบบนี้นะครับโอเคผ่านโอเคนะครับผ่านไปถึงเรื่องแล้วมาดูเด็กปั้นผมดีกว่าน้องนับเงินน้องนับเงินครับผมนี่น้องสายตาน้องเขาสื่อคำพูดผมอ่านใจออกเลยเมื่อกี้ว่าเป็นเด็กปั้นเหมือนกับอะไรน้องนับเงินนับเงินครับนับเงินประสบการณ์เป็นไงลูกประสบการณ์เจอกับตัวก่อนนะเจอกับตัวแต่ว่าทุกอย่างมันคือสัมผัสแค่เสียงแต่ไม่ได้เห็นเป็นแบบว่ารูปคนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าวันนั้นอ่ะคือต้องไปทำงานคือต้องไปเต้นงานนึงแล้วทีนี้มีพี่คนเนี้ยเขาซื้อรถมือสองมาเลยค่ะแล้วข้างๆอ่ะคือเขาเพิ่งเอาไปชนมาข้างมันยังแบบหนูไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปชนเองหรือว่ารถมันชนมาอยู่แล้วเพราะว่าเขาเรียกอะไรประตูด้านขวามือข้างหลังค่ะมันยุบยุบเข้าไปอย่างนี้ใช่แล้วเราไปเนี่ยเราก็ใส่รถพี่คนนั้นไปก็ลงจากรถปุ๊บแล้วหมามันก็วิ่งมาเห่าอ่ะเห่าทั้งที่คนไม่อยู่ในรถพี่นึกออกปะเปิดประตูทุกคนออกลงมาหมดแล้วทุกคนกลัวจะเปิดหมดแล้วแต่หมามันวิ่งไปแล้วก็เห่าเห่าที่รถใช่เห่าที่รถแต่รถนี้ไม่มีใครอยู่ในรถเลยเราก็หันไปมองบอกเฮ้ยมันเห่าใครวะคือมันไม่มีคนอยู่ในรถพี่เข้าใจฟิลปะหนูว่าเห่าใครวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอ้ไม่ได้เอะใจอะไรเงี้ยพอเข้าไปถึงในห้องที่เป็นห้องแบบเก็บตัวอะไรนะคะคนอะไรตัวใสไฟบ้าที่เห็นน้ำเงินนิ่งๆนี่ไม่ใช่อะไรนะน้ำตาไหลไปเรียบร้อยแล้วนะถึงตอนที่สุนัขเนี่ยวิ่งไปเห่ารถใช่ไงคือมันหนักมากเลยคำตอบต้องเห็นแล้วว่ามันอยู่ริมถนนท้องครับสวัสดีครับทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในรถแล้วรถเป็นรถมือสองที่ข้างหลังบุกใช่ครับผมก็เลยแปลกใจคราวนี้เราก็ไม่ได้เอะใจอะไรค่ะก็แบบเดินมาไปถึงพอไปถึงห้องที่มันต้องเก็บตัวค่ะที่เป็นห้องเหมือนแบบเก็บเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยก็เล่าเรื่อง
ประสบการณ์ตัวเองใช่บอกว่าเหมือนแบบที่เจอเมื่อกี้ก็แบบค่อนข้างรู้สึกนะว่าแบบเฮ้ยมีใครคือก็พูดติดตลกกันใช่ไหมว่าแบบเอ้ยจริงก็แบบว่าฉันก็เคยโดนใช่ก็เหมือนเล่าไปเรื่อยเล่าสักพักนึงทีวีที่เปิดอะค่ะจากเป็นภาพที่มันมีภาพมันก็แบบกลายเป็นเสียงซาซาแต่ว่ายังมีเสียงคนอยู่นะเสียงที่เป็นแบบภาพแบบเป็นภาพเหมือนภาพล้มใช่เป็นภาพล้มแล้วเสียงมันก็เริ่มดังขึ้นจนแบบจนสุดแล้วอะแล้วทุกคนหันหน้ามองกันเนี้ยเงียบโดยอัตโนมัตินะคะคือเหมือนเสียงทีวีมาแทรกดังกว่าเสียงที่พวกเราคุยกันใช่คือมันดังขึ้นเหมือนคนที่เขาเปิดรีโมทเพิ่มเสียงขึ้นนะคะครับหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูไม่ได้แชร์ประสบการณ์กับเขานะแต่รู้สึกว่าได้มีการมีส่วนร่วมสุดๆเอาไงดีวะประมาณก็เลยว่าเฮ้ยพี่หยุดเล่าเหอะอะไรเงี้ยก็พอหยุดเล่าไปสักพักนึงก็ยังแต่งหน้าไปเรื่อยหน้าก็ยังเสียขึ้นอยู่คือเหมือนว่าหน้ายังแบบตกใจไม่ดีแล้วแต่หน้าขอเป๊ะไว้ก่อนแต่รอยยิ้มยังมีอยู่นะเพราะกลัวแป้งร้าวก็ยังคงแต่งหน้ากันอยู่แล้วสักพักนึงมันจะในนั้นมันจะมีแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนแบบตู้เสื้อผ้าราวตากผ้าเขาเรียกว่าอะไรราวที่แขวนเสื้อผ้าครับมันล้มหักออกมาปังแล้วประตูมันเปิดอ่ะปึ้งแล้วทุกคนก็แบบหันมามองกันแบบเฮ้ยเมื่อกี้ก็น่ากลัวแล้วนะแล้วอันนี้อีกอะไรเงี้ยเหมือนมีคนปล่อยคิวนะมาเป็นลำดับห้องที่หนูอยู่ข้างหลังอ่ะมีศาลตายายอยู่ซึ่งเป็นศาลใหญ่มากแล้วก็เป็นมีชุดไทยเยอะมากในห้องเหรอฮะไม่ข้างหลังติดกับห้องเลยก็คือก่อนที่เราจะเข้าไปในห้องเราต้องยกมือไหว้ก่อนซึ่งเดินเข้าไปหนูก็แบบหนูไม่รู้ว่าอาจจะเป็นที่รถด้วยหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในนั้นหรือว่าเราเสียงดังเกินไปในการที่เราเล่าหรือไปลบหลู่อะไรเงี้ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเสียงที่สัมผัสเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้สึกชัดเจนใช่มันไม่ใช่มาแค่แบบเฮ้ยใช่ไหมอะไรแล้วคุณได้ไปดูประตูราวผ้าอะไรว่ามันล้มอย่างไงคือมันหักลงไปอะไรเขาตอบพี่มีไหมฮะเอาล่ะเราไม่รู้เหมือนกันก็เป็นประสบการณ์ที่เกือบจะโดยตรงนะครับผมลุกเลยนะคุณขนลุกกลัวเรื่องน้องเขาเรื่องเล่าน้องเพราะฉะนั้นครับถึงเวลาที่ต้องตั้งชื่อเรื่องอะไรคุณโบกี้ครับเรื่องของน้องนับเงินนี่คุณตั้งชื่อเรื่องว่าเสียงที่ตามมันหลอกหลอนแล้วจบเลยไม่มีอะไรแล้วไม่มีแล้วจบแค่นี้เหรอมันเป็นเสียงไงนะครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะมีการโหวตกันนะครับผมระหว่างน้องๆ นี่แหละทีมงานเราจะโหวตนะครับว่าเรื่องของใครเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดน่ากลัวที่สุดครับเรื่อง1 2 3เราจะบวกเป็นตัวเลขกันแบบนี้ครับผมนะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับผีทาเลนต์ครับเพราะว่าแหมไม่ได้แบบภารกิจกันเลยโชคดีและหายศักดิ์สิทธิ์นี่นะครับนั่นก็คือเป็นคะแนนโหวตของทีมงานเรานะว่าสาวคนไหนที่จะมีเคราะห์มากที่สุดนะครับผมคุณนับเงินจะลุ้นมากนะพี่เชื่อว่าน้ำเงินเนี่ยชนะอยู่แล้วนี่นะครับอันแรกครับเรื่องที่2นะครับผมเรื่องที่1ครับ3ครับน้ำเงินออกแล้วมา1จ้ะ1เอ๊ะนี่มีหัวใจมีคู่แข่งไงมีคู่แข่งไอ้ขายดีเว้ย1ตกไปเยอะเลยอ่ะ1คือเขาเก่งเรื่อง3ของเขาไว้มากตกไปเยอะออกมาเท่าไหร่อุ้ยอะไรอ่ะ23ครับโอ้เอาแล้วไม่ต้องลุ้นเลยว่าใครชนะแต่ว่าที่2กับที่3คะแนนเท่ากันใช่ไหมครับครับผม2แต้มเท่ากันถึงแล้วด้วยกลายเป็นว่าน้องหยกครับเป็นสาวผู้มีเคราะห์มากที่สุดในวันนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องไปทริปสะเดาะเคราะห์กับเราครับโอเคคะแนนที่เราโหวตกันนี่นะครับมีความหมายครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่เราโหวตกันนี่นะครับเดี๋ยวน้องๆคนที่รับการโหวตสูงสุดเนี่ยนะครับจะได้ของมีเค้าเรียกว่าของมงคลนะครับเป็นปิงปองจากสนามสุขอะไรเงี้ยนี่ลูกประคำเหรอนี่ผมเห็นแล้วนะไปแถวบุรีรัมย์ไม่ได้เลยนะทำไมอ่ะมัมไม่ใช่มัมไม่บ้าน่าเหมือนมากนะครับโอเคขอให้มิสผู้มีเคราะห์ของเรานะครับผมเพื่อนหน่อยเป็นเกียรติให้หน่อยนะครับมือครับมือครับย้อนด้วยนะครับมือนะครับมือครับโอ้ยไอ้นี่กระถาเยอะมือโทนเอลซันเซ่มาซังมาโทนเทอร์ไมน์ขึ้นมาโอเคโอเคครับ
ทุกอย่างบอกมาแล้วนะเออรับการบอกทุกอย่างเป็นไงฮะดูเหมือนปรมาจารย์ตักม้อมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรเดี๋ยวก่อนไอ้คนทำรูปคำนี่มันวัดตัวน้องมาหรือเปล่ามันไม่ได้วัดตัวหนูแน่เลยเออแล้วครับผมรับการบอกทุกอย่างเป็นไงฮะจะต้องเป็นคนแรกครับผมที่ไปทริปสะเดาะเคาะเราก่อนครับผมไม่รู้ว่าหยกเคยดูรายการผีทันเรื่องของเรามาก่อนหรือเปล่าเคยดูไหมเคยดูใช่ไหมแหน่ายอ่ะต่อยไตพบมาดูดิของจริงนะฮะน่ากลัวกว่าในทีวีแน่นอนครับผมหยกครับผมเอาละครับเดี๋ยวจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าใครครับผมที่จะหาตัวช่วยไปได้แบบได้ประโยชน์ที่สุดนะครับครับผมช่วงหน้ากลับมากับโชคดีผีทาเลนครับผมกลับมาครับเอาละคุณผู้ชมครับค่ำคืนที่สยองเต้นสยองขวัญว่าอะไรดีฮะสยองขวัญที่ว่าสยองค่ำคืนที่สยองขวัญครับก็ยังอยู่คุณผู้ชมอยู่ในผีทันเลนเนี่ยครับแล้วตอนนี้นะครับมาถึงสิ่งที่จะวัดชะตาน้องๆที่เข้าไปทำภารกิจแหละครับที่ตรงหน้านี่คืออะไรครับเออกระทะมั้งครับหม้อหม้อแล้วมีความสำคัญกับน้องๆนะครับแน่นอนครับครับผมแต่ก่อนอื่นที่เราจะมายุ่งกับเรื่องนี้เรายุ่งกับเรื่องอื่นก่อนไหมยุ่งเรื่องอะไรฮะเรื่องความเป็นมาของที่นี่ก่อนไหมครับผมคือเดี๋ยวบอกน้องๆกันคือมันตามประวัติต้องเล่าแล้วเดี๋ยวพี่จะไม่ได้สตางค์กันครับผมคือสถานที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ครับเห็นอยู่แล้วว่าเป็นเสาหน้าครับผมนะครับผมแล้วน้องๆก็เห็นแล้วว่ามันอยู่ริมถนนถ้าไม่งั้นมันคงไม่เป็นแบบนี้มันน่าจะมีลูกค้าเยอะแต่มันมีลูกค้าคนหนึ่งครับที่เป็นลูกค้าประจำของที่นี่แล้วเขาก็ใช้บริการเสาหน้าบ่อยมากจนมีวันนึงนะครับเขาใช้บริการอาจจะนานจนไม่มีคนมาเตือนแต่บอกไว้เลยนะครับเขาไม่ได้เสียชีวิตที่นี่เขาไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลว่าเขาอาจจะด้วยความเหนื่อยความเพลียอะไรเงี้ยครับทำให้แบบหัวใจเขาหยุดเต้นเหมือนหัวใจวายครับเขาแก่แล้วครับแล้วน้ำเงินร้อนแล้วเนี่ยยังไม่จบนะคือเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลก็จริงครับผมแต่พนักงานที่นี่เพราะว่าพนักงานเห็นตลอดว่ามีคนแก่เนี่ยใส่ผ้าชุดตัวสีขาวนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่เสื้อเดินไปเดินมาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่ามีเสียงจากลูกค้าบางท่านเนี่ยมาบอกว่าเห็นผู้ชายนั่งอยู่ตรงมุมในห้องสาวหน้าแล้วก็ไม่ยอมออกมานี่คือเรื่องราวที่จะแบ่งกันร้อนหรือแบ่งกันร้อนพี่ฟังมาพี่ว่าให้น้องร้อนด้วยดีกว่าโอ้โหนี่ฮะนี่เลยครับขนลุกเหรอยุงกัดฮะสองสี่บาทครับเออโอ้จะเรื่องนี้โอ้สยองนะนี่คุณเกริ่นได้ดีมากเลยนะเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของที่นี่นะโอ้คุณเป็นไงน้ำเงินหมดแล้วแต่สู้ไหมเดี๋ยวต้องไปนะต้องสู้แล้วล่ะค่ะครับผมคนที่ได้รับการโหวตมากสุดนะครับก็คือน้องหยกฉะนั้นน้องหยกจะได้เลือกหม้อก่อนครับครับผมผมพี่ไม่รู้ใช้สับอะไรจริงขอไปด้วยนะครับเป็นเลือกหม้อตัวช่วยครับผมซึ่งในหม้อนี้จะมีตัวช่วยที่เอาไว้ทำภารกิจต่างๆที่ในทริปที่คือผมบอกเลยว่ามันเป็นตัวช่วยจริงๆแต่ผมไม่รู้ว่าคุณจะเอาไปใช้แบบไหนครับแต่มันเป็นตัวช่วยในการทำภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งมันต้องช่วยได้หนึ่งถือไว้นะครับจับดูน้ำหนักเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าอย่าเพิ่งเปิดให้เพิ่งเปิดนะสเปซแคทปามี่คุณเลือกชื่อสเปซแคทวะปามี่เลือกหม้อหมายเลข3เพราะฉะนั้นนับเงินจริงๆก็อยากเลือกอยู่นี่อยู่แล้วเฮ้ยอยากได้อยู่แล้วเหรอนี่ผมกำลังจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วนะฮะผีทาเลนต์เรานะฮะไม่มีความแน่นอนในกติกาแล้วครับผมนี่มันดีไหมฮะครับมีพิเศษครับกติกาเพิ่มเข้ามาก็ยังไงคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดหรือว่าได้เลือกทีหลังที่สุดมีสิทธิ์เปลี่ยนหม้อครับตกลงเปลี่ยนไหมฮะไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนหนักแน่นหนักแน่นคงมากน้องหยกนี่หน้าซิดเลยไอของที่เราถือนี่ข้างในไก่หรือไงวะนี่ฮะถ้างั้นดูของหยกก่อนนะอ่ะเปิดกันเลยดีกว่าว่าหยกได้ตัวช่วยอะไรของย่านะฮะเปิดมาน้องหยกมายิบครับยิบขึ้นมาเป็นใส่กล้องโอ้ยไฟฉายโอ้โหมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมไฟฉายไม่มีไฟไม่คราวเกะว่านะผิดคนแล้วอ่ะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตเท่าไหร่เฮ้ยก็บอกแล้วว่ามันต้องใช้ได้มันต้องใช้ได้กับภารกิจน้องบัมมี่ครับเชิญครับเปิดหม้อเลยลูกป่ะปึ๊บเป็นหยิบปั๊บเป็นกระดาษซับมันไหนลองซับสิมีเลยมีให้เห็นเลยโอเคซับสิแกมาดีเวลาน้องตื่นเต้นอาจจะได้ใช้ย้ำอีกทีนะมีประโยชน์นะครับผมมีประโยชน์ภารกิจนะฮะไอ้นี่ไมค์คาราโอเกะกระดาษซับมันเฮ้ยไอ้อันนึงยังไงจ๊ะเอาสิปึ๊บเป็นอะไรอ่ะมาลายเสียงรักนั่นเองโอ้เป็นแบงค์กาโม่เฮ้ยใช้ได้เหรอใช้ได้จริงเหรอทำอะไรอ่ะ
น้องเริ่มงงแล้วนะฮะนี่สามีก็ลองเทสกระดาษมันคิวเป็นไงครับดีนะฮะเออคุณโอ๊ตครับเห็นตัวช่วยของแต่ละอย่างแล้วทำให้นึกถึงว่าฐานของน้องที่ต้องไปสะดอกคอนะครับผมมันจะเป็นยังไงมันจะมีความตื่นเต้นหรือว่าต้องปฏิบัติภารกิจอะไรที่มันสนุกสนานและด่านแต่ละด่านมิชชั่นแต่ละมิชชั่นนะครับไม่เหมือนกันในแต่ละเทปนะคุณผู้ชมต้องติดตามให้ดีนะครับเพราะว่าเราเห็นจากของตัวช่วยน้องๆก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเทปที่แล้วนี่โหดกับพวกหนูเยอะใช่ใช่เขาได้อะไรรู้ไหมได้เข็มทิพย์เข็มทิพย์เอาไปไหนอ่ะเอออ่ะปะใครจะเป็นคนเข้าไปในบ้านก่อนจ๊ะเอ้าจะเป็นใครไม่ได้ล่ะนอกจากน้องโยมาละน้องโยมจะเป็นคนที่เข้าไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นขอให้โชคดีผีทาเลนครับผมเชิญครับค่ะน่ากลัวอ่ะเข้ารามาเมื่อกี้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมครับที่พี่เล่าให้ฟังบ้างกลัวไหมครับกลัวกลัวใช่ไหมครับจากมานี่อันนี้เป็นที่เราเห็นเราก็คงเห็นที่จะใช้คำว่าวูดูไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นของไทยอะนะอ่ะสมมติอันนี้เป็นตัวแทนนะจ๊ะแต่วิธีการของมิชชั่นเราเนี่ยหนูจะต้องใช้หมุดเนี่ยครับปักลงไปบนตัวนี้หนูจะเลือกตรงไหนก็ได้สามที่แต่พี่ขอบอกไว้ก่อนว่าทุกที่มีผลกับตัวหนูเองอะตุ๊กตาไปดูก่อนตุ๊กตาไปดูก่อนนะนะครับผมตุ๊กตาไปดูก่อนโอเคนะเลือกเถอะดีนะครับผมแล้วเลือกสามที่ก็ขอให้ปลอดภัยและการอธิษฐานดีๆสามจุดเลือกมาอะจุดแรกครับสีเหลืองปักตรงไหนดีนะเอาตรงแขนไหล่แล้วกันไหล่นะไหล่หนึ่งที่นะครับแล้วก็สีเขียวครับมือซ้ายมือซ้ายสีขาวปักตรงท้องแล้วกันตรงท้องนะครับโชว์ให้กล้องดูน้องนะครับได้เลือกปักสามที่นะคุณผู้ชมครับที่ตรงท้องตรงกลางตรงไหล่นะครับแล้วก็ตรงมือซ้ายแบบนี้มาดูกันดีกว่าว่าที่เหลือหนูต้องทำอะไรต่อนะครับถือตุ๊กตาไว้นะแล้วก็อ่านออกเสียงอะไรฮะณหน้าทองหน้ารักอ่ะไม่ได้ไม่ได้หนูออกเสียงนี้ไม่ได้ณหน้าทองและหน้าอะไรหน้ารักอ่ะเออแบบนี้แบบนี้จ้ะณหน้าทองหน้ารักอ่ะง่ายๆครับที่บอกว่ามีผลกับหนูครับที่บอกว่ามีผลกับหนูเนี่ยนะครับคือแต่ละจุดเนี่ยนะครับที่ตุ๊กตาถูกปักลงไปเนี่ยครับดูกันดูท้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับหน้าทองของเรานะครับเหมือนเดิมครับต้องมีการปิดทองครับเพราะฉะนั้นครับน้องเสียบไว้ตรงไหนนะคุณผู้ชมครับก็จะโดนแปะตรงนั้นเลยจ้าโชคดีไปถือว่าหนูโชคดีไปที่แปะบริเวณแบบนี้ถือว่าไม่โหดร้ายมากดีมากอ่ะเมื่อกี้ตรงไหนบ้างนะไหล่ไหล่ขวาไหล่ขวาแขนซ้ายคุณผู้ชมเป็นทองเป็นทองใหญ่คุณผู้ชมนะไหล่ข้างขวาอนุญาตนะฮะครับผมตรงนี้ด้วยอันนี้ยากขอบคุณมากที่หนูเลือกตัดที่ดีๆมากนี่จะเป็นสะดือหนูจะโอเคถ้าสะดือเน่เนี่ยพี่ว่าออกทีวีไม่ได้น้องเ
องเขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพราะเขาน้องรู้ใครเป็นใครมือนางหอมไหมมือนางหอมเลยดีพอฉันร้อนเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับภารกิจณหน้าทองน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะโอเคปล่อยตัวไปถามต่อไปขอบคุณครับขอบคุณค่ะอ้อมๆขอนี่ไปนะอ้อมๆนี่ไปแล้วก็เดินทะลุเข้าไปเลยซักหน้าหน่อยซักหน้าหน่อยสิคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องพึ่งหยกค่ะน้องหยกนะครับโอ้โหทำไมหน้าตาซีเซียวแบบนี้ครับนี่ไปแปะทองลูกฝังลูกนิมิตที่ไหนมาฮะเอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ฐานที่สองนะครับฐานแรกนี่คุณว่ายากแล้วฐานนี้ครับไม่แพ้กันครับผมสิ่งที่คุณจะต้องปฏิบัตินะครับผมเปิดมิชชั่นออกมาก่อนครับวางไว้ก่อนนะนี่ตัวช่วยได้ใช้มั้งยังฮะยังเลยค่ะลองคิดดูนะอาจจะได้ใช้นะครับผมเปิดออกมาครับเป็นโอมผีหลายบาทโอมผีหลายบาทเท่าที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับน้องหยก น้องหยกนะใช่ค่ะคิดว่าน้องหยกต้องทำอะไรครับไม่รู้ใช่มั้ยไม่รู้นะครับน้องหยกตอนเด็กๆนี่เคยเล่นผีเหรียญมั้ยหรือผีถ้วยแก้วอะไรอย่างเงี้ยเคยใช่มั้ยครับก็คือเราจะมานั่งล้อมวงกันแล้วก็ถามคำถามแล้วก็ทุกคนต้องแตะนิ้วแล้วค่อยเลื่อนใช่มั้ยครับผมตรงนี้เป็นกระดานใช่มั้ยครับผมแล้วเราก็มีเหรียญนะครับผมเดี๋ยวเรา2คนเนี่ยนะจะเอานิ้วจิ้มนะครับผมแล้วก็ถามคำถามแล้วก็มันจะเลื่อนเองแหละที่หนูได้ฟังตอนแรกที่พี่โนเขาเล่าให้ฟังก่อนของที่นี่มีผู้ชายไม่รู้ได้เจอหรือยังนะไม่รู้หนูเจอหรือยังนะผู้ชายที่ตายที่โรงพยาบาลแต่จิตผูกพันไปที่นี่นะครับเราจะถามคำถามเขาแต่ก่อนที่จะถามคำถามนี้ก่อนที่จะเล่นนี้นะเราต้องมีคาถาโอมโอมซิงเงาะซิงแงะซิงเงาะซิงแงะชิปะชิแปะชิปะชิแปะขี้แก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 ะมาแม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 ะโอมจงมาจงมาโอมจงมาจงมาเอาละครับผมได้แล้วนะครับคำถามครับนี่อยู่ในคัมภีร์ครั้งอันนี้นะครับผมมาเดี๋ยวพี่จึงให้น้องหยกนะฮะเลือกคำถามมาครับอ่านมาเลยครับผู้ใส่ไมค์ด้วยครับคุณเป็นคนไทยใช่หรือไม่คุณเป็นคนไทยใช่หรือไม่ใช่ค่ะเฮ้ยใช่จริงเปล่าจริงใช่ไหนร้องเพลงชาติสิครับประเทศไทยร้องชาติใช่ใช่อันนี้ถือว่าใช่นะแต่ไม่รู้ว่าคำตอบจะเป็นเหมือนกันไหมต้องถามเขาเองนะครับมาเอานี้วางไว้ที่เหรียญครับมาครับโอ้ยนี่ลักษณะน่าจะตายขึ้นอืดมาหลายวันแล้วนะฮะเจ้าพ่อตอบดีๆนะเจ้าพ่อโอ้เจ้าพ่อมีมนต์ด้วยไม่ใช่เจ้าพ่อบอกว่าไม่ใช่นะครับหนูยังยืนยันว่าเป็นคนไทยทำโทษนะครับผมมีไมค์อยู่ในมือแล้วนะฮะร้องเพลงที่คิดว่าตัวเองร้องเพราะที่สุดมา1ประโยคครับปกติเข้าคาราโอเกะมั้ยครับไม่เข้าร้องยังไม่เป็นล่ะเอาสัก1เพลงที่คิดว่าเพราะเดี๋ยวเจ้าพ่อโกรธนะครับจะหลุดไปก่อนนะผ้านี้นะครับเอาละฮะถือว่ามิชชั่นนี้ผ่านโดยสมบูรณ์แบบครับผมยินดีด้วยครับน้องหยกครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะพูดกับเจ้าพ่อเนี่ยน่ารักไม่รู้ว่าข้างในจะมีอะไรหรือเปล่าคะน่ากลัวแล้วเข้าไปดูไปดีกว่าI'm
เวลาเกลียดใครไม่ชอบใครเราก็จะอาจจะเป็นตุ๊กตาสาดแข้งดูไว้นะเพราะเดี๋ยวหนูจะต้องทำการปักหมุดพับ3ที่ด้วยกันไม่ชอบใครเลยนะก็ปักไปที่ไหนแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าทุกหมุดที่ปักนะมีผลกับคุณแน่นอนแต่ว่าถือว่าคุณไม่ชอบใครยังไงก็ขอให้ลงไปที่ตุ๊กตาตัวนี้แล้วกันนะจ๊ะน้องบาเม่ครับผมอ่ะครับสีน้ำเงินครับก่อนเลยปักตรงไหนครับพุงพุงตัวให้กล้องดูด้วยนะแสดงว่าไม่ชอบมากข้างหลังมีทีมงานเราป่ะไม่มีฮะน่ากลัวปักแล้วนะครับเอาตรงหน้าผากหน้าผากเลยใช่ไหมครับสุดท้ายครับสีเขียวปักตรงไหนเอ่ยเอาละครับตอนนี้นะครับน้องก็ได้ทำการปักหมุดเรียบร้อยแล้วนะครับที่พี่บอกว่ามีผลกับตัวเองยังไงมาดูในมิชชั่นเราครับนะจ้ะเสร็จครับณหน้าทองน่ารักอ่ะออกเสียงนี้ไม่ได้ครับณหน้าทองต้องณหน้าทองหน้าอะไรน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะอย่างนี้นะครับน่ารักอ่ะธรรมนาหน้าทองต้องมีอะไรครับต้องมีทองใช่ไหมต้องมีทองมีหน้ามั้งต้องมีทองใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องมาแปะทองกันดีกว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ฮะน้องแปะไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่น้องจิ้มไปหนูต้องโดนแปะทองด้วยลูกนะครับหนูต้องโดนแปะทองด้วยนะครับมานี่แปะทองอ่ะละทีนี้มาครับมาอานาใกล้ๆให้คนนี้เขาแปะนะโอ้โหสวยสวยที่สุดในโลกไม่ต้องห่วงลูกไม่ต้องอายดูถ้าเป็นพุงไอ้นี่ออกทีวีไม่ได้ดีมากและที่สุดท้ายฮะเขาหมักแล้วกันนะนี่คือมังค์หน้าทองคำมังค์หน้าทองคำโอเคหนูมีประโยชน์โอ้โหนี่แหละได้ใช้ประโยชน์ตอนนี้นะครับเนี่ยฮะสับหน้าไปหน้าที่เหงื่อไหลขย้อยเลยนะฮะนี่อ่ะโชว์ให้กล้องดูหน่อยลูกว่าเราโดนไปตรงไหนหันหน้าแล้วเปิดดูนิดนึงเปิดดูนะโอ้จะดูสวยว่ะไม่ต้องห่วงยอมลูกเอาละครับก็เรียบร้อยครับสำหรับฐานหน้าทองหน้าร็อกอ่ะก็น่ารักจริงๆนะฮะน่ารักจริงฮะเพราะว่าทองติดไปหมดเลยปกติเคยเล่นทองใช่ไหมไม่เคยนะอ่ะเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นเข้าสู่ฐานต่อไปขอบคุณมากครับว้าวมีจระเข้อ่ะโดนผีแปะทองครับเมื่อกี้โอ้ยน่าสงสารนะครับผม
นี่ตกใจนี่จะเช็ดออกตอนไหนบอกพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ไปเช็ดให้เอาละน้องใบเฟิร์นใช่ไหมครับไม่ใช่น้องอะไรฮะปาล์มมี่น้องปาล์มมี่ผมไม่เคยจำชื่อน้องเลยเนี่ยสาบานน้องปาล์มมี่ครับผมที่นี่คือฐานที่สองนะครับผมเป็นฐานที่น้องจะต้องสะเดาะเคราะห์เคราะห์ที่น้องมีนะครับจะต้องปัดเป่าให้หมดไปที่ฐานนี้ครับนี่คือมิชชั่นที่น้องต้องทำครับแกะเลยครับผีชุดขาวหรือยังครับเจอแล้วค่ะเจอแล้วใช่ไหมผ้าเช็ดตัวที่เป็นเรื่องเล่านะใช่เหมือนที่เราจินตนาการไหมอ้วนๆน่ะอ่านมิชชั่นก่อนครับโอมผีหลายบาทโอมหลายบาทผีหลายบาทบาทเดียวก็แย่แล้วครับผมอันนี้หลายบาทนะฮะเอาแล้วครับผมตอนเด็กๆเนี่ยปามี่เคยเล่นผีถ้วยแก้วหรือว่าผีเหรียญไหมครับเคยเล่นนะคะเคยเล่นใช่ไหมเอานิ้วมาแตะกันนะแล้วก็จะเลื่อนของมันเองใช่ไหมใช่แล้วเราก็ถามคำถามไปนะวันนี้ครับเราจะต้องสื่อสารกับเขาครับแต่ก่อนที่จะสื่อสารเนี่ยนะต้องมีคาถาก่อนครับสวดพระตามพี่นะครับโอมโอมนามาสิวายนามาสิวายโอมโอมมาตาสิวายมาตาสิวายเอาละเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องจะลำบากไปกว่านี้ฮะเราเริ่มปฏิบัติการเลยเหรอครับเอาละครับผมอันนี้เป็นคัมภีร์ขังขังครับผมจะเป็นคำถามที่อยู่ในนี้นะฮะเดี๋ยวน้องจะเปิดแล้วก็จิ้มออกมาเลยครับเป็นคำถามที่จะถามกับผีตัวนั้นครับพร้อมนะฮะและน้องเปิดแล้วจิ้มแล้วอ่านเลยครับแขกรับเชิญวันนี้เป็นผู้หญิงทั้งหมดใช่หรือไม่ตอบครับใช่ใช่นะเอาละจิ้มครับครับในวันนี้เป็นผู้หญิงทั้งหมดใช่ไหมผมขาจะมีคอมเลสเบี้ยนี่นับไหมเฮ้ยอ้าวเอ้ยไม่ใช่ครับเอ้าหนูบอกมาว่าหนูไม่ใช่ผู้หญิงหนูเป็นผู้หญิงจริงเปล่าหนูชอบผู้ชายนะเดี๋ยวเลิกแล้วแลกไลน์กับพี่นะโอเคเลยโอเคด้วยฮะตอบผิดครับต้องทำโทษให้เต้นเป็ดคู่กับอาเซียมากาบกาบกาบเป็ดไงวะเป็ดอาบน้ำในคลองตาต้องแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาเออกาบกาบกาบเป็ดอาบในคลองตาต้องแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาขอบคุณน้องใบเฟิร์นน้องปัมมี่มากๆเลยครับขอบคุณครับครับอ่ะไม่มีอะไรจะพูดค่ะแล้วแต่ชะตากรรมที่จะเข้าไปเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะทำภารกิจออกมาเป็นไงครับขอต้อนรับน้องยังเงินนะภารกิจอะไรดีกว่านะครับผมขอต้อนรับน้องน้ำเงินนะฮะอันนี้ผมได้นับเงินจริงๆครับเงินมาเต็มไปหมดเลยนะครับเอาล่ะนี่นะครับอันนี้เป็นตาภารกิจกันเลยดีกว่าครับ
นะฮะอันนี้เป็นตุ๊กตาสิบกว่าบาทที่เรารู้จักกันดีนะคุณผู้ชมครับฐานนี้ของเราครับนะคะอยู่ก็ถวายตัวนี้ข้างนี้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะให้ตุ๊กตาตัวนี้นะครับเป็นตัวแทนคนที่หนูเกลียดหนูอยากปักตรงไหนปักได้เลย3ที่ลูกแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าทุกที่นะครับมีผลแน่นอนนะครับผมกับการทำภารกิจนะครับอ่ะมองหน้าไว้ครับแล้วไม่ชอบใครก็ปักไปนะครับหัวใจเลยนะฮะตรงหัวใจเลยใช่ไหมครับอ่ะดอกที่2ครับหัวใจหัวใจครับดอกที่2ครับปักที่ไหนฮะปักที่หัวใจครับหัวใจเหมือนกันอีกฮะอ่ะโทรให้กล้องดูหน่อยฮะคุณต้องมีปัญหาเกี่ยวกับความรักมาแน่ๆเลยนะฮะครับผมดอกสุดท้ายครับปักที่หัวใจค่ะคุณมีปัญหาเรื่องความรักแน่นอนโอเคอ่ะมาตอนนี้มาอ่านภารกิจกันดีกว่าครับว่าภารกิจที่ต่อไปพอปักเสร็จปั๊บคุณต้องทำอะไรเอ้คุณรู้ไหมคุณดูดีกับชุดอะไรแบบนี้มากเลยนะเชิญครับอ่านเลยจ้ะณหน้าทองหน้ารับอ่ะออกเสียงได้ดีนะไอ้เพลงหน้าร็อกอ่ะหน้าหน้าทองหน้าร็อกอ่ะหน้าทองต้องใช้อะไรฮะต้องใช้ทองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับคุณโชว์ตุ๊กตาให้ดูให้กล้องดูครับโชว์ให้ดูนะอ่ะถือค้างไว้ก่อนนะตุ๊กตาตัวนี้คุณปักตรงไหนคุณก็ต้องโดนแปะทองตรงนั้นครับฮะคุณต้องโดนแปะทองตรงนั้นฮะมาครับดอกแรกครับเอาละครับนี่คือแผนกแปะทองของเราคุณจะได้สบายใจไม่ใช่มือผมไม่ใช่มือผมแน่นอนนะฮะมือไอ้นี่น่ากลัวไว้ใช่ไหมฮะอ่ะมาครับตอนนี้ถึงเวลาแปะทองแล้วฮะคุณผู้ชมครับนะหน้าทองนะครับมานี่เลยนะเก็บอุปกรณ์ให้มาจ้ะระวังครับคนที่คอนโดคุณดูเยอะมากเกินคุณแปะเองนะครับคุณต้องรับผิดชอบนะฮะคุณมีคนโดนบริเวณหน้าขาบริเวณเอาละดอกสุดท้ายครับเก็บไว้ฐานหน้านะครับเผื่อตัวช่วยแผ่นนี้นะครับจะได้ใช้ไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณน้องน้ำเงินนะครับที่มาปักหัวใจให้ดูแบบตัดใจเหลือเกินนะฮะเพราะฉะนั้นโชคดีผีทะเลครับผมครับมาเลยครับผมเชิญครับเดี๋ยวพี่พาไปค่ะไปค่ะไปค่อยเดินนะคะไปไหนคะดูขวามือค่ะเอาละจ้ะขอต้อนรับเข้าสู่ฐานที่2ค่ะที่คุณจะต้องสะเดาะเคราะห์อันนี้คือมิชชั่นที่น้อยต้องทำครับแกอ่านเลยครับอ่านดังๆครับโอ้ผีหลายบาทโอมผีหลายบาทคืองงอ่ะสิงงน้องนับเงินเคยเล่นผีถ้วยแก้วหรือว่าผีเหรียญมั้ยฮะเคยค่ะเคยมั้ยที่เราจะล้อมวงกันนะครับแล้วก็จะเอาเหรียญหรือเอาแก้วก็ได้มาตั้งเอาไว้เอานี่ใจคอจะเล่นเลยฮะใจเย็นฮะยืนก่อนครับเราก็จะตั้งไว้แล้วก็จะเอานิ้วแล้วก็ใช่มั้ยแล้วเราก็ถามคําถามแล้วเค้าก็จะวนไปตามนั้นเค้าจะตอบเรานะคราวนี้ครับผมหลังจากที่คุณโน้ตเค้าเล่ามาแล้วว่าที่นี่เนี่ยมีประวัติยังไงเป็นไอเซียบ้ากามไม่รู้ใครหรือเปล่าผมก็เติมไปเรื่อยครับแต่ก่อนที่ต้องติดต่อเนี่ยครับเรามีคำถามที่จะถามเขาแต่ก่อนที่จะถามเขาเราก็ต้องมีบทสวดจริงไหมครับถูกไหมครับบทสวดได้หรออยากให้นับเงินนะครับผมสวดตามที่พี่บอกครับค่ะโอมโอมเทพเทพฟ้าฟ้าดินดินเป็นพยานเป็นพยานว่าน้องนับเงินว่าน้องนับเงินจะกดไลค์จะกดไลค์ให้พี่โบกี้แค่คนเดียวให้พี่โบกี้แค่คนเดียวถ้านับเงินไม่ทําตามนี้ถ้านับเงินไม่ทําตามนี้ขอให้ขอให้วิญญาณเสียมาหลอกมาหลอนนับเงินไม่เอา ไม่ได้ครับมันเป็นบทสวดเอาละครับเรามีคำถามครับเป็นคัมภีร์คลังขลังนี่นะครับคือวิญญาณเข้ามาแล้วครับ
เราถามคำถามเขาครับก่อนที่เราจะแตะนิ้วลงไปนะฮะให้น้องน้ำเงินแรนดอมมาเลยครับจะมีคำถามในนี้นะฮะปึ๊บชี้แล้วก็อ่านเลยครับคำถามไหนก็ได้ครับชี้มาปึ๊บเป็นอ่านคุณคิดว่าพี่น็อตหลอกกว่าพี่โมกี้ใช่หรือไม่คำถามนี้นะขอบอกเลยนะฮะไม่มีเสียงสัมภเวสีแทรกมานะตอบครับไม่ใช่ค่ะคุณคิดว่าโน้ตหลอกกว่าโบกี้หรือไม่ตอบว่าไม่ใช่ ตอบคุณพระเอาแล้วครับลองลุ้นกันดูนะฮะเฮ้ยมึงตอบดีๆนะต่อยนะเว้ย คุณโน้ตหลอกกว่าโบกี้หรือไม่น้องน้ำเงินตอบว่าไม่นะครับเฮ้ยเฮ้ยใช่แสดงว่าไอ้โน้ตหลอกว่าก่อนที่จะต้องทำโทษน้ำเงินขอต่อยเสียดีก่อนนะครับเฮ้ยจากที่น้องห้อยมานะครับก็เสียเขาชอบคาราโอเกะชอบไม่ใช่คาราโอเกะเขาก็ชอบร้องเพลงเขาเห็นหนูห้อยพอแบบนี้แสดงว่าหนูเป็นหางเครื่องเพลงลูกทุ่งสักเพลงหรือเอาไปเอาเพลงที่หนูถนัดก็ได้แต่หนูต้องเต้นเพราะว่าหนูเป็นหางเครื่องอยู่ตอนนี้เฮ้ชีวิตพร้อมแล้วเริ่มเลย3 4จะทำให้ฉันต้องการเป็นคนที่สายตายามเพราะว่าฉันได้แต่มองเธออยู่แค่เล็กๆได้ห่วงใยได้ดูแลเธอแค่ไม่ไปไม่เป็นไรได้ทั้งนี้ส่วนตัวฉันก็เกิดเป็นคนที่สายตาสั้นอาจเป็นเพราะว่าคนนั้นที่ใกล้ตัวโอ้ยทำเสียนี่ท้องหมดขี้ไม่ออกฮะโอ้โหเอาละเสร็จสิ้นภารกิจแล้วน้ำเงินครับผมขอบคุณมากๆครับผมเหรอคะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง3ภารกิจมันมีอะไรวะ2ครับเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับทั้ง2ภารกิจครับผมนะครับตอนนี้น้องๆก็ดูเปิงคือใช้สามอะไรดูสภาพน้องไปเลยครับดูเปิงมากดูแบบผมเชื่อนะยังไงพอดูสภาพรองเท้าเจ้านี่นะครับนี่คือไม่ได้ซักหรือว่าเจอภารกิจไม่ใช่เขาปล่อยเซอร์คุณเนี่ยเป็นเด็กเซอร์อย่างเงี้ยครับจะไปหยิบเท้าน้องนะอ้าวมาถามกันดีกว่าเป็นไงบ้างครับภารกิจที่เราให้ทำเพี้ยนดีไหมฮะก็บ้าดีค่ะบ้าดีใช่ไหมปกติก็คงไม่ทำร้องเพลงให้ใครฟังปกติไม่ร้องเพลงให้ฟังร้องเพลงให้แต่แฟนฟังไอ้ยาวันนี้คุณจะมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะทำไมผมรู้สึกว่าผมได้ฟังเพลงน้องเขาร้องทุกวันเลยนะทำไมฟังที่ไหนอ่ะกดฟังที่ไอจีเขาสองคนนี้นี่มีอะไรดนใจที่คล้ายกันมากคือทั้งน้องคุณจะบอกว่าแปะหัวทั้งหยกด้วยฮะแปะหัวไม่เท่าไหร่ครับเขาแปะท้องกันครับแล้วก็ต้องเปิดกรุงแปะกันแต่โชคดีที่สะดือสวยงามไม่น่าเกลียดไม่จุนนะไม่จุนไม่จุนเนาะพอน่ารักพอน่ารักถ้าเป็นสะดือทีมงานเราออนไม่ได้ครับกลัวแตกเลยเหมือนใครพาไปเที่ยวถ้ำถ้ำอะไรเอาล่ะคุณน้องๆแล้วกันนะครับที่ให้เกียรติกับรายการผีทาเลนต์ของเรานะครับในการทำภารกิจเพี้ยนๆของเรานี่ขอบคุณมากครับครับผมครับขอขอบพระคุณสนามเดินป่าด้วยนะครับผมครับผมก็ฝากfollow รายการเราด้วยนะฮะเข้าไปที่ Facebook ครับผมแล้วก็ slash ผีทาเลนต์นะครับผมแล้วก็หรือว่าจะเป็น IG ก็ #ผีทาเลนต์นะครับผมเข้าไปกดไลค์กันเยอะๆนะจ๊ะครับผมเจอพวกเรานะครับที่ในช่องเฮฮาเปิดทิ้งไว้เลยครับมีอะไรสนุกสนานให้ชมกันแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากๆน้องสามคนขอบคุณครับครับขอตัวลากันด้วยแล้วกันนะคุณกี้นะครับผมกับโชคดีผีทาเลนต์สวัสดีครับไอ้ตรงเหล็กของกระบะมันได้ไปทับตรงหัวน้องเขาทำให้น้องเขาเสียชีวิตคาที่แล้วก็สมองแบบกระจายเลยเข้าไปปุ๊บเจอภาพเจอสมองเป็นอย่าง